คุยกับไผ่อยู่อ่ะพอดีมีสาวทักมาก็เลยลองคุยเบิ่งใส่ตัวคือว่าตกลงคบกับเฮาแล้วอ่ะเป็นหยังคือยังคุยกับผู้อื่นอยู่อ่ะเฮาแค่คุยเล่นๆน่ะบ่ได้จริงจังหยังดอกแต่ถ้าตัวอยากคบกับมียิ่งอ่ะก็บอกเฮาเด้อเฮาเข้าใจเป็นดีคู่จิ้นเขานางนี่ต้องการนั่นแหมอุ๊ยก็แค่คู่จิ้นปอนน่ะก็แค่ถึกแม่บังคับให้คบกับบักครอบก็แค่นั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วปอนเขาเป็นชายแท้จ้ามึงถามมึงเลยกูน่ะจะเอาปอนมาเป็นผัวให้ได้ตั้งแต่น้องปอนลูกไส้ของเฮาเนี่ยได้คบกับน้องคอปลูกไส้ของมูสนิทเฮาชีวิตสาววายแบบเฮาก็โคตรมีความสุขเลยวะบ่คิดบ่ฝันเลยว่าสิได้เบิ่งซีรีส์วายแบบไกลชิดขนาดเนี่ยผู้ชายกับผู้ชายคบกันโคตรน่ารักเลยวะคบกับไอ้สิผ้าลิ้นลิ้นเหล่าขาวคบกับไอ้สิผ้ายาวเต้นกองยาวโอ้โอ้วิปวดขายืนโดนๆแบบนี้มักเป็นตลอดเลยขนาดว่าท่านในเถ่าได้นี่แม่ครับเอ้าลูกครับตื่นกันแล้วบ่ลูกครับแม่แม่ตากผ้าอยู่บ่มาเดี๋ยวผมซอยโอ้ยบ่เป็นหยังดอกลูกเหลือนิดเดียวเองเอานะเดี๋ยวผมซอยเองแม่แห้งปวดขาอยู่บ่แม่นบ่ยืนโดนมันทรมานเด้เดี๋ยวผมซอยเองครับแม่ไปพักเลยลูกเคยแม่นี่จะเป็นน่ารักคักเนาะแม่น่ะเลือกคนบ่ผิดอีหลีเอ้าแล้วน้องปอนไปไสล่ะลูกกะสั่นตากผ้าแล้วๆนะพากันไปกินข้าวเด้อลูกเด้อแม่เฮ็ดกับข้าวไว้ทาแล้วครับแม่แม่ฝากแม่ด้วยลูกคุยกับไผ่อยู่อ่ะอ๋อครับพอดีมีสาวทักมาก็เลยลองคุยเบิ่งใส่ตัวคือว่าตกลงคบกับเฮาแล้วเป็นหยังคือยังคุยกับผู้อื่นอยู่เฮาแค่คุยเล่นๆน่ะบ่ได้จริงจังหยังดอกแต่ถ้าตัวอยากคบกับมียิ่งอ่ะก็บอกเฮาเด้อเฮาเข้าใจเพราะว่าตัวแค่อาจจะคบกับเฮาอ่ะเพื่อให้แม่สบายใจแต่สำหรับเฮาอ่ะเอาจริงจังเด้เอาหน้าสวยคิดมากเลยเฮาอ่ะบ่ได้คิดอีหยังกับผู้อื่นแล้วอีหลีถึงเฮาสิคิดอีหลีนะแม่เฮาก็ไปคบกับเก่านั่นล่ะแต่ถ้ามือใดอ่ะเฮาเปลี่ยนใจไปมักแม่ยิ่งแล้วเดี๋ยวเฮาสิบอกตัวเป็นคนแรกเลยโอเคบ่อืมป่ะไปกินข้าวแม่ให้มาเอิ้นแล้วป่ะเอานั่นตีบ้าวปอนที่มึงกําลังคุยอยู่นะแมนรอบ่ล่ะก็รออยู่ฟิวแม่ลูกอ่ะเอาอีห่านี่มึงมากูเฒ่าเตี้ยก็บ่ล่ะไผอ่ะสิกล้าว่ามูจะของเนาะแบบนี้นะเขาเอิ้นว่าสวยสมวัยวัยรุ่นเตี้ยวัยทองเอ้าอีห่านี่แหมโอ๊ยกลัวก็แค่เว้าเล่นให้ซื้อเออว่าแต่บ้าปอนน่ะแล้วเป็นเกย์บ่แม่นบ่มึงนั่นดิคู่จิ้นเขานางนี่ต้องการนั่นแหมอุ๊ยก็แค่คู่จิ้นปอนน่ะก็แค่ถึกแม่บังคับให้คบกับบักครอบก็แค่นั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วปอนเขาเป็นชายแท้จ้าพูดสไตล์นะมันก็จะต้องคบกับผู้หญิงอย่าอยู่ผ่านน่ะแล้วเพี้ยนไปแล้วแม่เขาอ่ะไฟเขียวไอ้ขนาดนี้แล้วแบบนี้นะมึงน่ะสิเอาหยังไปสู่เขาล่ะกับความสวยกูนี่เด้มึงถามมึงโหลด
กูนะเจ้าปอนมาเป็นหัวให้ได้กูว่าอีนี่นะมันต้องเพี้ยนหลายกูย้ายอยู่พาแน่ๆเลยเอ้ากินหลายๆเด้อลูกเนี่ยของโปรดทั้งนั้นเลยครับแม่ว่าแต่สองคนเนี่ยตั้งแต่คบกันมามีหยังกันจะเถียวไปแม่ขอโทษหลายๆเด้อที่เสียมารยาทถามแม่จักถามมีหยังบุ๊บเข้าสองคนน่ะยังตกลงกันบ่ได้เลยว่าใครสิลุกใครสิหลับขอบเป็นอย่างบ่ลูกคือหน้าบูดแท้บ่ได้เป็นอย่างครับแม่ว่ามันต้องมีอย่างแน่เลยบักปอนมึงเห็นอย่างให้ลูกเคยแม่นี่บ่พอใจติบ่ดอกครับปอนบ่ได้เห็นอย่างเลยผมลืมไปเลยผมซื้อยามาฝากแม่ครับโอ้ยยาหยังล่ะนี่ลูกยากระใสเส้นตามังกรดำครับยามังกรดำที่เขาบอกว่าซอยเรื่องปวดหลังปวดแอวปวดขาปวดแข้งแล้วก็น้ำคอน้ำเส้นเอ็นบ่ลูกแม่นครับผมเห็นว่าแม่ปวดหลายก็เลยซื้อมาฝากโอ้ยขอบใจหลายๆด้วยลูกแม่น่ะเห็นเขาพากันซื้อมากินเขาบอกว่ามันดีครับกินบ่โดนน่ะอาการก็สิหายขาดไปเลยแม่ก่อนกินน่ะเบิ่งดีๆก่อนเด้อเพราะมันปลอดภัยบ่น่ะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเฮ็ดมาจากสมุนไพร 100% แล้วก็มีทะเบียนยาถูกต้องตามกฎหมายบ่ต้องห่วงถ้าซั่นก็สบายใจละบ่ต้องห่วงดอกน้องครอบน่ะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แม่อยู่แล้วแม่นบ่ลูกครอบครับแม่เอ้าใบเอ้าผู้ใดนี่ลูกปอนผู้บักลาติหนูซื้อใบโอจ้าแม่เป็นมากกว่ามูก่อนอีกจ้าเป็นหมากกว่ามูเป็นอีหยังอ่ะเป็นซับเลี้ยงติอุ้ยกูบอกมึงแล้วว่าอย่ายุพาน่ะแล้วปากไว้มันแม่นซับเลี้ยงกับจ้าแม่แต่เป็นแบบว่าหนูว่าให้ปอนเป็นคนบอกแม่เองดีกว่าจ้าว่าจังไหนปอนอีผู้หญิงคนเนี่ยมันเป็นไผปอนบอกแม่ไปเลยอย่าบอกเด้อว่าเป็นผู้สาวอีกคนหนึ่งของปอนน่ะแม่บ่เสือดอกเบื้องหน้าเนี่ยเท่ากับเท่าอายุน่าสิห่างกัน10ปีน่ะมั้งนี่เอาแม่แม่เป็นอย่างเขาบอกแบบนั้นหนูเท่าขนาดนั้นเลยตีไปส่องกระจกค่ะหนูอุ้ยบักปอนเมื่อสิบอกแม่ได้ไปว่าอีผู้หญิงคนเนี่ยมันเป็นไผเมื่อสิอ่ำอึ่งหาสะแตกยังนี่ใบโอครับแม่เป็นคนคุยปอนเองฮะคนคุยมันคือเหตุจังสี่ปอนใส่มึงบอกกับแม่เราเดว่ามึงสิตัดค่ะซุ้มชะนี่พวกนี่สำพอละแม่น้องคอบของแม่เนี่ยถึงได้หนางี้หนางออยู่แบบนี้ใจเย็นก่อนแม่ปอนก็แค่คุยเสื่อบ่ได้จริงจังอย่างเลยปอนปอนเป็นยังเข้าบอกแบบนี้ใบเพราะว่าตัวกลับไปก่อนซะเลยมาหาเขาอีกเลยเขามีแฟนหรอนี่แฟนเฮาเ
ที่เขาคุยกับตัวก็แค่คุยเล่นๆซื่อๆบ่ได้คิดอย่างจริงจังเลยเพราะว่าตัวกลับไปก่อนซะโอ้ยแม่จิ้นน่ะหมอนอยู่สายล่ะเอามาให้แม่จิ๊กนะแม่จิ๊กหมอนน่ะสับหลับไปอีจะนี่เถ่าเฮ้ยกูก็สวนอะวะเขาออดกลับโอ้ยอีบายอีทากูเนี่ยแม่อะคันสันอะพี่หนูขอโตกลับก่อนนะจ้าแต่ว่าหนูอะก็สาวว่าคือกันเด้คู่นี่อะน่ารักที่สุดเลยหนูอะก็เชื่อคือกันตัวบ่สบายใจอ่ะก็บ่ต้องฝืนใจเจ้าของก็ได้พอฝืนไปมันก็บ่มีความสุขดอกเดี๋ยวเฮาสิซอยคุยกับแม่เองเฮาเชื่อว่าแม่ตัวต้องเข้าใจแน่นอนเฮาก็บ่ฮู้คือกันน่ะบางเทื่อเฮารู้สึกสับสนแต่เฮาก็รู้สึกดีกับตัวเด้แต่เวลามีผู้หญิงงามๆทักมาเฮาก็รู้สึกอดใจบ่ได้เลยอ่ะก็นั่นล่ะเฮาถึงบอกตัวไงว่าให้ถามใจเจ้าของเบิ่งดีๆซะก่อนเพราะว่าถ้าตัวหลอกเจ้าของไปเรื่อยๆแบบนี้สุดท้ายมันก็วนไปจบหม่องกอลองถามใจเจ้าของเบิ่งดีๆเด้อเดี๋ยวเฮาสิกลับไปอยู่บ้านแล้วตัวสิได้มีเวลาทบทวนความรู้สึกเจ้าของว่าเป็นหยังตัวบ่ต้องไปดอกตัวอยู่นี่ก็ได้บ่เป็นหยังดอกเพื่อความสบายใจของเฮาพ้องเอาเป็นว่าถ้าตัดสินใจได้ตอนใดก็จังบอกก็แล้วกันในที่สุดกูกับเบิร์ดเสียนน้ำในหัวใจกูว่าแล้วตัวว่ามันสองคนน่ะจะไปกันบ่รอดเพราะว่ายังว่าตีกับพ่อว่าปอนน่ะมันเป็นชายแท้ไงมึงคิดว่ามันเกิดอีหยังขึ้นวะเป็นหยังบักคอบน่ะมันคือจังได๋ห่อกระเป๋ามาแบบนั้นฮึสิมีหยังล่ะปอนก็คงจะทนมันบ่ได้ที่จะต้องมาคบกับเก๋แบบมันนั่นล่ะเออเดี๋ยวมึงถามกูอยู่นี่ก่อนเด้อกูเข้าไปหาปอนก่อนอีบายบายอ้าวอีนี่เนาะเหี้ยวหลานถูกตีนได้อยู่พังแม่สาธุครับเจ๋เอาใบไม่เห็นได้ยังนี่เดี๋ยวแม่เข้ามาเห็นก็ได้ดอกโอ้ยบ่เห็นดอกแม่ยุพ่าน่ะเล่าเป็นทำบุญอยู่วัดกว่าสิกลับมาน่ะเฮาสองคนกับคู่สิเสร็จธุระกันแล้วพอดีเฮ้ยๆเดี๋ยวๆทำไมอย่างเนี่ยเอาปอนนี่ล่ะคือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วที่เฮาสองคนน่ะจะได้อยู่น้ำกันปอนน่ะจะได้พิสูจน์ความเป็นชายแท้ไงบ่เฮาบ่พิสูจน์อีหยังทั้งสิ้นเพราะว่าตัวฝ้ากับเป็นสิดีกว่าเดี๋ยวแม่เฮาก็มาได้อีกที่จริงก็อยากเป็นเก๋ทําเป็นมาแอบแม่นใส่เฮาเฮาบ่ได้แอบแม่นเฮาเป็นสายแท้อีหลีสายแท้อีหยังคือสิเป็นแบบนี้ขนาดมีผู้หญิงงามๆมาอยู่นํากัน2ต่อ2ยังบ่คิดที่จะเฮ็ดอีหยังเลยก็เฮาบอกแล้วไงว่าเฮาบ่ได้เป็นเก๋อ่ะคัสตันโตก็มีหยังกับเฮาติล่ะเขาจังจะเสือโอ้ย
อย่ามาสกิดหน้ามาโอ๊ยมึงบอกว่าอย่ามาสกิดกูอีกระตุดมึงมายืนซองเหียงอยู่นี่นะฮะโอ๊ยก็ซองเบิ่งอีใบกระบักปอนมันได้เสียกันนั่นดีฮะมึงว่าอีหยังนะสวยแล้วมึงเว้าใหม่ดูผู้ใดกำลังเฮ็ดอีหยังลูกกูกะอีใบมู้นูนั่นล่ะนั่นล่ะเขาไปหาบักปอนได้สักพักนึงแล้วหนูห้ามกับบ่ฟังจะมันเหี้ยวหักป้าอยู่พินน่ะเขาไปจัดการมาเลยเด้อจ้าน้อยอีชะนี่เฒ่ามึงคิดสิมาทำลายความสัมพันธ์คู่จิ๋นของกูแม่นบ่มึงรู้จักกูหน่อยเกินไปซะแล้วเอามาเลยเด้อจ้าป้าอยู่พินฮะบักปอนเฮ้ยแม่บักปอนนี่มึงเฮ็ดอีหยังของมึงนี่ฮะอีชะนี่เฒ่ามึงเฮ็ดหยังลูกกูลูกแม่ตัวเป็นคนเฮ็ดหนูน่ะกับเบิ่งติล่ะว่าไผอยู่ข้างบนบัดสีบัดเถลิงที่สุดกูรับบ่ได้ปอนแล้วขอบอยู่ไสขอบเก็บของกลับบ้านไปแล้วครับแม่ฮะมึงเคยยอมให้ขอบเก็บของกลับบ้านนี่มึงเฮ็ดให้ขอบเสียใจอีกแล้วมันบ่ที่กูบอกกูสอนมึงบ่เคยจำเลยแม่นบ่นี่แม่แม่ชอบบงการชื่อของปอนได้บ่ความรักอ่ะมันบังคับกันบ่ได้ดอกให้ปอนเป็นคนตัดสินใจเองได้บ่นี่ตลอดเวลาที่ผ่านมาน่ะมึงหลอกให้กูดีใจมาโดยตลอดแม่นบ่บ่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแม่ แม่ก็ฮู้อยู่แก่ใจว่าปอนน่ะมันเป็นผู้ชายแต่ก็ยังจะบังคับให้มันคบกับผู้ชายนํากันย้อนความเห็นแก่โตของเจ้าของเองหนูว่านะถ้าแม่จะบ้าซิรีไหว้ขนาดนั้นนะก็ไปหาเบิ่ง Netflix ไปอยากเบิ่งเรื่องใดก็เลือกเบิ่งเลยบ่ต้องมาบังคับลูกเจ้าของไปเป็นเกย์แบบนี้ดอกเออบักปอนต่อไปนี่กูสิบ่บงการชีวิตมึงอีกมึงอยากเฮ็ดหยังมึงก็เฮ็ดเลยตามใจมึงก็แล้วกันแม่อารมณ์เสียว่ะปอนเข้ามาต่อกันเลยดีกว่าปะเอาอีขาโอดไปทำไมมึงมายืนยังอยู่นี่พ่ออะไรเราไปเฮาวะตัวเศร้าเห็นแบบนี้เถอะเฮาอยากมีอย่างกับโตเลยแล้วเฮาก็ไปหักโตพร้อมที่เฮายอมผิดสัญญาแม่ก็เพราะโตมาสบประมาทเฮาแต่ต่อไปเนี่ยตัวเลิกยุ่งกับเฮาได้แล้วปอนเป็นยังคือว่าแบบนี้ก็เฮาฮักแม่เฮาแล้วเฮาก็ฮักครอบพร้อมตัวนี้ยินบ่มันมีหยังดีมีดีก็โตกันแล้วกันครอบอ่ะเข้าใจเฮามากกว่าโตเข้าใจเฮาอีกแล้วเฮาอยู่กับครอบอ่ะก็สบายใจบักคักเลยที่สําคัญนะแม่เฮาก็มีความสุขเวลาเฮาคบกับครอบหุยโคตรสุภาพบุรุษสุดๆเลยอ่ะจ้ะเกิดมาซื้อขอบเด้ว่ะอีใบกูว่ามึงอ่ะเศร้าก็เขาได้แล้วพูนไปหาผัวเถ่ารุ่นเดียวกันมึงพูนป๊าเฮ้ยอีเขาอดแต่มึงเป็นมูกูเด้โอ๊ยก็กูเป็นสาวไว้แหมมึงอ่ะหลบไปเลยเขาอ่ะจะได้จิ้นกันแม่ครับนี่ยากระใสเส้นตามังกรดำแม่กินซะเด้อเสียเศร้าหายปวดขาไว้ๆบ่ต้องเอามาให้กูกูบ่อยากกินให้มันปวดตายไปโลดแม่ผมขอโทษที่ได้เสียใจอ่ะกูบ่ได้เสียใจกูแค่อารมณ์เสียกูอุตส่าห์เลือกคนดีๆให้มึงอ่ะเป็นหยังมึงคือไฟต่ำไปเอาอิชานี่ทางไหนกับว่าลูกมาเป็นเมียบ่แม่นเลยแ
ม่เข้าใจผิดละปอนน่ะบ่ได้มากไปเลยหลักฐานมันเห็นเต็มตาขนาดนั้นถ้าตอนนี้ผมฮู้แล้วว่าหัวใจของผมอ่ะต้องการอีหยังกันแน่อันนั้นมันเรื่องของมึงแต่หัวใจของแม่น่ะมีแค่หนองขอบคนเดียวเท่านั้นในหัวใจของปอนน่ะก็บ่ต่างจากแม่ดอกฮะมึงหมายความว่าจังใดก็หมายความว่าตอนนี้ผมฮู้แล้วว่าคนที่ผมพักอ่ะก็คือขอบบ่แม่นไบโอครับแม่อุ๊ยอีหลีติลูกลูกไส้แม่นี่จะแม่นว่านอนสอนง่ายคักเนาะกะสั่นปอนไปน้ำขอบกลับมาเด้อลูกเด้อกลับมาอยู่น้ำกันคือเก่ากลับมาจิ้นกันให้แม่เบิ่งทุกมื้อคือเก่าเด้อลูกบ่ต้องไปตามแล้วล่ะแม่ขอบอ่ะกลับมาแล้วอ้อมกอดบ้านเกิดแห่งนี้ที่พาเรามาพบเจอบ้านเฮาอบอุ่นเสมอพร้อมให้เธอมาอยู่ด้วยกันขอมีญาติพี่น้องขอบลูกแม่ของใจเลือดเดียวกันปอนปอนไปงอครอบเรียบร้อยแล้วบ่ลูกบ่มีวันลืมบ่แม่นครับแม่อุ้ยแม่คือจิ้นคือปิ้นทักแท้ซีรีส์ไหว้เรืองเนี่ยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งดีคักแม่มาก